นางเอกสาวใหม่ดาวิกาได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ถูกกล่าวหาว่าเธอออกฤทธิ์ประกอบในกองถ่ายหนังโฆษณาค่ะโดยเธอยืนยันว่าไม่เคยทำแล้วก็ไม่กล้าทำแบบนั้นแน่นอนค่ะนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเธอไปแปลงฤทธิ์ใส่นักแสดงเอ็กซ์ตร้าในกองถ่ายโฆษณาหนึ่งโดยเจ้าตัวย้ำชัดว่าไม่เคยทำค่ะและไม่กล้าทำแน่นอนเพราะเข้าใจคนที่ทำงานดีแต่ก็ยอมรับว่าหลังมีข่าวในทำนองนี้ออกมาบ่อยๆก็กลัวคนจะคิดว่าเธอมีนิสัยแบบนั้นจริงๆค่ะอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเคยตอบคร่าวๆแบบนี้ไปแล้วค่ะก็ไม่ซีเรียสค่ะเป็นเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรายังเชื่ออยู่ว่าเราไม่น่าทำอย่างนั้นนะคะอาจจะแบบกลัวเป็นผีอะไรเงี้ยไม่แต่หนูไม่กล้าค่ะถ้าหนูเหวี่ยงไปหนูก็โดนผู้จัดการตีก่อนไม่กล้าก็โอเคราบรื่นดีเนาะราบรื่นค่ะราบรื่นก็ไม่มีอะไรนานไม่เคยค่ะเพราะวันตอนที่เราเข้าวงการแรกๆหนูก็ทวงเวลาพี่ๆนักแสดงเยอะเหมือนกันค่ะหนูก็คงหนักกว่าเอกใต้ค่ะเล่นเป็นธรรมชาติเจอก้อนหินอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าหนูเข้าใจอะค่ะว่าคนที่มาใหม่เราจะต้องแบบใช้เวลานานเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเข้าใจดังนั้นไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็กลัวคนจะเชื่อนะคะแต่ว่าก็แก้กันไปค่ะแล้วก็พิสูจน์กันไปแต่ละเรื่องราวอะไรเงี้ยส่วนประเด็นที่ใหม่ดาวิกาถ่ายภาพกับรถสปอร์ตหรูอวดลงใน Instagram ซึ่งเป็นของขวัญที่คุณแม่ซื้อให้นั้นเธอก็เล่าให้ฟังว่าได้มาเพราะตั้งใจและขยันทำงานมาโดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาถือเป็นของขวัญที่ถูกใจมากค่ะและยังหยอดคำหวานถึงคุณแม่ที่มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เธอด้วยว่าเธอจะตอบแทนโดยการให้ชีวิตทั้งชีวิตเพราะที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ทำเพื่อคุณแม่